คืบหน้ากรณีสวมบัตรประชาชนพระภิกษุหลังพบข้อมูลบางส่วนเชื่อมโยงไปยังจังหวัดสุพรรณบุรีและเชียงรายแต่กำนันเจ้าของพื้นที่ยืนยันไม่เคยเห็นหน้าบุคคลนี้